อมรินทร์ทีวีตอนที่คุณแม่ท้องชาแต่คุณแม่กินอะไรเข้าไปคะลูกชายคุณแม่ถึงได้โตขึ้นมาเป็นแมงดาแมงดาก็แกบอกว่าฉันด่าแกไม่ได้ฉันก็โทรด่าแม่กันแทนแต่เธอไม่มีสิทธิ์มาด่าฉันเป็นแมงดาให้แม่ฉันฟังนะแม่ฉันเป็นผู้ดีผู้ดีเจ้าของโรงน้ำปลาแล้วนะถ้าไม่อยากเก็บตัวอย่าด่าพ่อแม่กูอีกไอ้ยาเฮ้ยมึงแค่หัวหน้ามึงจะมาเดือดร้อนอะไรใครแตะลูกกูค่อยดูแล้วกันจะได้รู้ฤทธิ์คุณนายทองใบเจ้าแม่โรงน้ำปลาระยองเว้ยเอาสิสนับสนุนโดยยุคนี้กินอะไรก็ต้องโพสต์ Nature Gift Black Coffee ประโยชน์เพียบจากวิตามินและเกลือแร่ใหม่เคลียร์คลีนแอนด์ไมล์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% อย่างอ่อนโยนเช้าเนี้ยผมอาจจะเข้าออฟฟิศช้าประชุมตอน 9:00 นเช้าคุณช่วยเรียกผมไปก่อนนะโอเคครับแค่นี้แหละน้ำค่ะเฮ้ยโอ๊ยขอโทษครับเดี๋ยวสายไปเอาน้ำมาให้ใหม่นะคะไม่เป็นไรครับคุณสายคือผมดื่มนั้นแค่นั้นก็ได้ครับค่ะโอ๊ยขอโทษนะคุณสายเป็นอะไรมั้ยครับขอโทษนะครับคือเฮ้ยคุณสายโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยคือผมขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจะจับหน้าคุณสายนะครับคือผมจะเช็ดน้ำที่6นะครับไม่เป็นไรค่ะคุณประกรณ์ถ้าเช็ดหน้าคุณประกรณ์เนี่ยหลานชายน่ารักดีนะคะคุณสายรู้จักชื่อผมด้วยเหรอครับรู้สิคะพี่สมเล่าเรื่องของคุณให้สายกับคุณแม่ฟังอยู่บ่อยๆค่ะถ้าเล่ามาจากปากเจนี่ผมว่าเรื่องของผมคงไม่มีอะไรดีแน่ๆเลยใช่ไหมครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะพี่สมชมคุณประกรณ์ตลอดเลยนะคะว่าคุณประกรณ์เนี่ยเป็นเจ้านายที่ดีไม่อย่างนั้นคุณประกรณ์คงไม่มาดูแลพี่สมแบบนี้หรอกค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยดูแลพี่สมน่ารักจังว่าไงนะคะผมบอกว่าไม่เป็นไรครับยังไงนี่ผมขอตัวกลับก่อนนะครับแล้วขอโทษด้วยนะครับเรื่องแก้วครับไม่คุณประกรณ์ไม่อยู่รอบอกพี่สมก่อนเหรอคะอ๋อไม่เป็นไรครับเจมี่คุณแม่กับคุณสายอยู่ด้วยแล้วเนี่ยผมก็หายห่วงครับแถมตอนนี้เขาก็คุยกันที่สนามไม่มีเสียงดังอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณว่าสงครามเนี่ยสงบแล้วจริงไหมครับคุณประกรณ์คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะ
แม่เจ็บอะแล้วก็ร้อนด้วยแม่ก็ร้อนเออก็แปลกนะลูกค้าทำไมเราไม่ไปนั่งคุยกันข้างในที่มันแอร์เย็นๆจะมานั่งตากแดดเป็นบ้าเป็นบอกันทำไมล่ะที่เนี่ยฮะป้าป้าป้าเงาะพยุงลูกฉันไปด้วยเพราะว่าลูกฉันอยู่ในบ้านฉันไม่อยากให้มันต้องมารับรู้ความชั่วของพ่อมันฉันจะนั่งตรงนี้แล้วถ้าใครอยากจะคุยกับฉันก็ต้องนั่งคุยตรงนี้อย่าเข้าบ้านก็ได้นะจะตะโกนคุยกันก็ได้คนทั้งซอยมันจะได้รู้กันไปเลยว่าผัวบ้านเนี้ยสันดานเป็นยังไงแน่แน่มาไม่เอาลูกไม่เอาค่อยๆพูดค่อยๆจากันใจเย็นๆนะลูกพูดจากันดีๆเฮ้ยคุยตรงนี้ก็ได้เอาพัดลมมาสิเอาลมมากลางสิจะบ้าแล้วไงแล้วไหนล่ะไหนล่ะลมเริ่มมาแล้วอยู่ไหนเห็นมั้ยไอ้เรื่องง่ายๆต้องเอาใจผัวนิดๆหน่อยๆยังทำไม่เป็นมิหน้าว่าผัวถึงเบื่อลมเริ่มมันอยู่ไหนโว้ยน้องเพ็ญแล้วแหมมาแล้วค่ะเออดีนี่เอาลมมากลางก็เปิดพัดลมให้แม่ฉันด้วยนี่นี่นี่ทำไมไม่ประกาศร่มให้เจ้านายฉันด้วยร่มของฉันพัดลมก็ของฉันฉันมีสิทธิ์ใช้คนเดียวแม่เข้าบ้านเดี๋ยวจะเปิดแอร์แม่งทุกตัวเลยให้หนาวมันอยู่คู่โลกเหนือเลยใครที่แม่งอยากจะนั่งตากแดดให้แห้งปลาสลิดก็เอาป้าเจริญค่ะไปสับคัตเอาตัดไฟทั้งบ้านเพราะค่าไฟบ้านเนี้ยฉันจ่ายคนเดียวฉันมีสิทธิ์ใช้คนเดียวไม่เป็นไรฉันก็มีร่มส่วนตัวนะง้อกลางร่มได้ค่ะกูให้กลางร่มให้กูอ้าวถ้ากลางให้คุณนายแล้วคุณหนูล่ะคะคือหมายความว่ากูต้องเสียสละให้ลูกใช่ไหมใช่ค่ะได้ลูกเธอทำฉันเนี่ยฉันไม่ว่านะแต่เธอปล่อยให้แม่ฉันนั่งตากแดดแบบนี้ฉันยอมไม่ได้เธอคิดจะเล่นเกมสงครามภาษากับฉันใช่ไหมสุขสมเร็วๆสิเร็วๆเฮ้ยแผลที่ก้นพ่อตายเฮ้ยไม่ตายแล้วใช่ครับคือคุณพ่อผมเสียแล้วครับโอ้โหขอโทษเถอะค่ะดิฉันไม่ได้ด่าฉันน่ะอุทานค่ะแล้วนี่เพนกับป้าเจริญจะรีบไปไหนคะคือเพนคุณสายคุณประกรณ์จะไปไหนคะอ๋อคือผมกับคุณสายกำลังจะไปที่หน้าบ้านนะครับไปหาคุณผู้หญิงไม่ได้ค่ะไปไม่ได้นะคะทำไมคะนี่ยังไม่จบกันอีกเหรอคะโอ้ยยังไม่จบง่ายๆหรอกค่ะลักษณะอย่างเงี้ยดูท่าจะมีไตรภาค ฉันไม่ได้เล่นเกมแต่ฉันกำลังพูดความจริงที่ผ่านมาแกใช้เงินฉันแกเกาะฉันกินฉันพยายามคิดว่าแกเป็นพ่อแกเป็นผัวเรายังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แต่ด้วยแกที่แกทำร้ายฉันเนี่ยทุกอย่างมันก็จบจบก็จบสิแล้วใครจะง้อแกฮะแกน่าจะดีใจนะที่ฉันใช้เงินแกเพราะถ้าเกิดว่าแกไม่มีเงินเนี่ยแกดูสิว่าทุกวันนี้แกมีอะไรน่าดึงดูดบ้างฮะดูสภาพแกสิมันน่าพิศวาสไหมนี่อีง้อเนี่ยว่าทุเรศขนาดนี้นะผิวมันยังตึงแน่ขยี้กับเธออีกจริงเหรอคะคุณหนูเฮ้ยลูกกูไม่แปลกแล้วค่ะคุณแม่เพราะว่าลูกชายของคุณแม่มันเอาไม่เลือกอยู่แล้วนี่นี่แล้วถ้าฉันไม่ได้มีอะไรน่าพิศวาสนักนะแกก็เก็บข้าวของออกจากบ้านฉันไปเลยไปโอ้โหนี่นอกจากหน้าแกแล้วเกี่ยวไม่บรรยะบรรยังก็ยังสมองฝ่ออีกนะบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านเธอก็จริงนะแต่มันปลูกอยู่บนที่ดินของแม่ฉันโว้ยแต่เงินที่ใช้ปลูกบ้านอ่ะมันเป็นเงินแม่ฉันโว้ยแต่แม่เธอบอกว่าบ้านหลังเนี้ยปลูกให้หลานโว้ยไม่ได้ปลูกให้เธอเพราะว่าแม่เธอไม่ได้รักเธอมากขนาดนั้นชัดไอ้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 ชัดไ
นะมึงอ่ะกรุณาอย่ามาชี้หน้าลูกสาวฉันถ้าคิดจะต่อว่าลูกชายคุณก่อนไอ้พวกแม่เลี้ยงลูกผิดเนี่ยมิหน้าลูกมันถึงได้ป่าเถื่อนลูกสาวใช่ไม่ได้ป่าเถื่อนถ้าคุณมีสติยั้งคิดดีๆคุณจะเห็นว่าลูกชายคุณพูดจาเหยียดหยามไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยอ้าวชัดจะพูดอะไรก็เกรงใจแม่หน่อยนะอย่างน้อยก็คิดถึงวันที่ไปขอลูกสาวแม่บ้างว่าชัดพูดอะไรไว้ผมก็พยายามใจเย็นแล้วแต่แม่ดูลูกสาวแม่ตอนนั้นกับอีแก่ที่ยืนตอนนี้สิว่ามันต่างกันลิบลับขนาดไหนถ้าหากว่าผมวาร์ปจากอดีตมาอนาคตได้แล้วรู้ว่าคู่ชีวิตของผมจะกลายเป็นยายผีบ้าแบบนี้ผมไม่เอามาทำพันหรอกแล้วแกคิดว่าฉันอยากได้แกทำผัวนึงไงถ้างั้นอย่าไม่ล่ะโอ้โหคุณสายจะไปไหนคะจะไปไหนคะเห็นว่าขึ้นไปอยู่ในเด็กข้างบนดีกว่าค่ะค่ะทำไมฉันจะเข้าไปช่วยพี่สาวฉันไม่ได้ถอยไปโอ้โหแรงเยอะเหลือเกินแม่คุณมือค่ะแหมคุณสายขาเวลาคุณสายโกรธแต่ละทีเนี่ยกับคนไฟแท้คุณหญิงลกค่ะโอ้คุณก็ไม่ต้องมาไม่ต้องใช้สายตาที่อยากจะไปเลยนะคะคุณยิ่งไปไม่ได้ใหญ่เลยอ้าวทำไมล่ะครับอ้าวก็คุณผู้ชายก็ยิ่งพูดอยู่ว่าคุณเลยเป็นชู้ของคุณผู้หญิงถ้าคืนเข้าไปบันไลสิคะเละแน่ป่ะสายยางที่ใช้ฉีดน้ำรถต้นไม้ในสนามอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่นู่นเฮ้ยแล้วคุณสายเราไปทำอะไรอะคะก็เตรียมไว้ไงในเมื่อเพนไม่อยากให้ฉันช่วยพี่สมพ่นไฟฉันก็จะพ่นน้ำใส่คนที่ทำร้ายพี่สาวฉันแทนโอ้พูดคำนี้ออกมาได้ยังไงเธอสองคนไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วนะยังมีลูกอีกตั้งสองคนแค่ทะเลาะกันตีกันให้ลูกเห็นเคยคิดบ้างไหมว่าลูกจะรู้สึกยังไงนี่ยังจะมาพูดว่าจะหย่ากันอีกเธอสองคนก็มีการศึกษาแล้วนะอย่าใช้แค่อารมณ์สิต้องใช้ความคิดด้วยอย่าสักแต่ว่าพูดเพื่อความสะใจของตัวเองกันเพราะมันไม่ได้กระทบแค่เธอสองคนแต่คนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือลูกของเธอคุณนายพูดดีมากเลยอะเลอค่าจริงๆเลยแต่เก็บคำสอนให้คุณนายไม่ต้องมาสอนลูกฉันไปสอนลูกสาวตัวเองดีกว่านะถึงลูกชายฉันจะสำมะเลเทเมาอะไรไปบ้างตามภาษาผู้ชายนะแต่เขาก็กลับบ้านก่อนลูกสาวคุณนายทุกวันใช่ครับแม่หนูกลับบ้านมาเล่นกับลูกบ่อยกับคนเป็นแม่อีกลูกเลยติดหนูที่หนูกล้าขอหย่าเนี่ยเพราะหนูรู้ว่ายังไงลูกก็อยากอยู่กับหนูครับแม่ที่ลูกติดแกเพราะแกเอาแต่ตามใจลูกไงลูกมันอยากได้อะไรก็ประเคนซื้อให้ไม่เคยสอนมันใช้เงินหรอกตามใจลูกจึงเคยตัวเขาบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูที่แม่มันใช้กับผู้หญิงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้ในการเลือกผู้ชายด้วยเพราะพ่อแม่มันสอนมันยังไงมันก็ได้คนสันดานอย่างนั้นน่ะแหละอันนี้ว่าใช่เหรอมันฟังดูเหมือนคำชมหรือเปล่าล่ะคะนี่มึงด่าแม่กูเหรอไอ้สมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะชัดผู้ชายที่เรียกผู้หญิงว่าอีเนี่ยมันไม่ใช่ลูกผู้ชายนะอ้าวอีนี่กล้าด่าลูกกูเหรอถ้างี้เรื่องยาวแล้วเว้ยอย่านึกนะแหมมีที่ดินร้อยไร่พันไร่กูก็ไม่สนอย่านึกว่าร่ำรวยไม่ได้ร่ำรวยคนเดียวเว้ยกูก็เศรษฐีคนหนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันใครด่าลูกกูกูก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันเว้ยฉันไม่ได้ด่าแต่ฉันกำลังทำหน้าที่พ่อแม่บังเกิดเกล้าบังเกิดกล้าที่แปลว่าผู้ให้กำเนิดไม่ใช่แค่ให้ชีวิตหรือให้ความรักกับลูกเท่านั้นแต่ต้องให้การศึกษาแนะนำให้ลูกรู้ถูกรู้ผิดเข้าใจไหมคะคุณนายคะฝั่งนั้นเขาพูดแล้วเขาพูดดีดีดูเป็นคนมีการศึกษาพูดนะคะกูว่างอ่ะมึงก็ข้างสิเอาละต่างคนก็ต่างอารมณ์ร้อนกันอยู่แยกกันอยู่สักพักหนึ่งรอให้มีสติซะก่อนสมเดี๋ยวหนูพาลูกกลับไปอยู่ที่บ้านสวนกับแม่เดี๋ยวนี้เลยนะค่ะก
คุณประกรณ์ค่ะคุณประกรณ์ช่วยพาฉันกับลูกไปที่บ้านส่วนคุณแม่หน่อยได้ไหมคะคุณประกรณ์เจ้านายค่ะเจ้านายเจ้านายเนี่ยคุณผู้หญิงก็พาคุณจิ๊บกับคุณหนูจ๋าไปอยู่บ้านส่วนกันหมดแล้วฉันอยากไปอยู่บ้านส่วนผู้หญิงจังเลยอ่ะป้านั่นๆโอ๊ยไม่อยากอยู่บ้านนี้เลยคุณผู้ชายอ่ะชอบแอบจับตูดฉันโถเอ้ยก็จับๆบ้างเถอะป้าฉันจริงนะเอาน่ะคิดอย่างนี้นะเราเคยรับใช้คน4คนแต่ตอนนี้เหลือแค่คุณผู้ชายคนเดียวแค่นี้เราก็สบายขึ้นน้องแพนหวังว่าจะสบายจริงอ่ะป้าโนนทำไมดูสิเออว่ะแกเอาไปซื้ออาหารตามที่ลูกฉันสั่งเมื่อกี้แกได้ยินใช่ไหมนี่เห็นนับแบงค์พันอยู่ตั้งนานให้มาแค่300เหรอคะคุณนายเฮ้ยจริงวะเยอะไปปะเอามาเอาแค่นี้แกเอาไปเลยแล้วเหลือเนี่ยแกต้องมาทอนเลยนะเว้ยเฮ้ยคุณนายคะคุณหนูเนี่ยสั่งหูฉลามเยาวราชกระเพาะปลาน้ำแดงบัวลอยน้ำขิงนี่ยังไม่รวมบะหมี่เกี๊ยวปูอีกนะต้องให้มาแค่200ยังจะเอาตังทอนอีกเหรอคะนี่ถ้ามันไม่พอแกก็สำรองออกไปก่อนแล้วเข้ามาเบิกฉันเข้าใจไหมโอ้ยคุณนายคะนางเพ็ญนางเจริญมันก็เป็นขี้ข้าอยู่ที่นี่ทำไมไม่ใช้ให้มันทำกับข้าวให้คุณหนูกินล่ะก็ฉันเบื่อรสชาติอาหารเก่าๆแล้วไงอ่ะอ๋อแล้วไงอ่ะค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 ่ะเดี๋ยวมาทอนค่ะเฮ้ยนางงแกไม่ต้องเอารถตู้ฉันออกแล้วเว้ยเปลืองน้ำมันนั่งรถเมล์ไปหนูจริงๆแม่ว่านะเมื่อกี้หนูไม่น่าจะปล่อยให้อีนางสมมันเอาลูกๆไปเลยอ่ะแม่เลี้ยงให้เองได้ไม่เป็นไรหรอกแม่ให้มันไปอยู่กับแม่มาดีแล้วหนูจะไม่ต้องเสียเวลารีบทำงานทำอะไรต้องรีบกลับมาเล่นกับลูกอีกน่ารำคาญแต่แม่ว่านะอย่างน้อยให้เจ้าจิ๊บอยู่กับแม่ก็ได้แล้วหนูจ๋าให้ไปอยู่กับนางยายมันไงเพราะแม่ก็ไม่อยากจะเลี้ยงหลานผู้หญิงอะเนาะเลี้ยงผู้หญิงมันเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านมันแตกเพลาะขึ้นมาโอ้โหกลิ่นมันคลุ้งไปทั้งหมู่บ้านเลยอะนะแล้วแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเกิดหนูจ๋ามันจะปากจัดเหมือนแม่มันไงใช่แม่ลูกหนูแต่ละคนเนี่ยหัวแข็งเหมือนแม่มันให้มันอยู่กับแม่แม่ดีแล้วขอให้เวลาหนูคิดถึงค่อยไปหาแต่แม่ก็ว่านะหนูไม่น่าปล่อยให้ไปอยู่ที่นู่นเลยเมื่อกี้หนูเห็นไหมมันเรียกอีชู้มันให้ไปส่งหนีอ่ะนี่มันตั้งใจหยามหนูนะลูกถูกต้องแม่ถูกใช่สินางสมเนี่ยมันหยามแน่หนูแต่แม่ไม่ต้องห่วงสักวันเนี่ยหนูจะเอาคืนมาให้สาสมเลยอย่าเครียดลูกปลาให้ลงกระป๋องใครปลาก่อนได้ตังค์เกือบเว้ยเฮ้ยห่างเว้ยอุ๊ยลกหน้าแม่จังเลยอ่ะลกลูกเดี๋ยวเราแยกไม่ออกไหนกินอันนี้กินเดี๋ยวพวกมันก็มาทำกันเองถูกไหมคะคุณดีนะอย่าเครียดลูกอย่าเครียดแทบไปก่อนรอมันไปก่อนรอนางง้องก่อนป้าไปเก็บแล้วกันน้อยฉันจะไปตากผ้าเดี๋ยวอีนี่ซักผ้าไว้ไม่ต้องเลยเองน่ะไปเก็บว้ายเฮ้ยแม่ก็โดนจับตูดอีกแต่หน้าโดนนักลงมึงอ่ะพี่ลงก่อน
ร็วลูกไม่เอาไม่เอามามาเร็ว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 มาลูกมาระวังระวังระวังเดี๋ยวไปขนกระเป๋าท้ายรถไปไว้ที่ห้องหลานฉันนะครับเออจำปาขนมที่สั่งไว้ให้เตรียมไว้ให้หลานๆน่ะเตรียมหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊บชอบบ้านของคุณยายที่สุดเลยครับหนูจ๋าชอบบ้านของคุณยายมากกว่ามีขนมให้กินทั้งวันเลยค่ะแม่บอกแล้วไงว่าอย่าพูดคำว่ากินให้ใช้คำว่ารับประทานคำว่ากินน่ะเอาไว้ใช้กับพวกไม่มีการศึกษาอย่างพ่อพวกเรานั่นสมอย่าสอนลูกแบบนี้สิทำไมอะคุณแม่ก็หนูพูดความจริงอะแล้วหนูสอนลูกแบบผู้ใหญ่มีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่ต้องมาสร้างภาพโกหกเด็กถ้าพ่อมันเลวต้องบอกว่าเลวนะเจ๊รู้ไหมที่ผมมาช่วยเจ๊อย่างเงี้ยผมต้องเสี่ยงตีนของสามีเจ๊ขนาดไหนเนี่ยผมห่วงเจ๊จริงๆนะ